สวัสดีนะคะวันนี้มาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะพามาเก็บเห็ดแตดไม่รู้ว่าจะได้เห็ดอะไรบ้างลองมาดูกันช่วงนี้ก็จะมีเห็ดเลสออยเตอร์มัชรูมแล้วก็จะมีเห็ดฮันนี่มัชรูมหรือว่าจะเรียกอย่างหนูว่าเห็ดขอนสนนะคะมาดูว่าวันนี้จะได้เยอะแค่ไหนค่ะเจอแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดขอนสนนะคะดูกำลังงามเลยปักงามฮันนี่มัชชูมเดี๋ยวงามเลยกินแบบดอกแบบนี้สวยสวยมากแป๊บนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดออยเตอร์มัชรูมมาดูอีกค่ะโอ้โหมาดูกอไม้ตอนนี้อ่ะไปดูดูดอกเปลือเลยสวยงามเลยดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเยอะมากค่อยๆเก็บไม่ไกลนะคะเก็บอยู่หลังบ้านอยู่เขาหลังบ้านอยากตัดขาด้วยดินเดี๋ยวข้างล่างเยอะมากเลยนะคะเนี่ยดอกไหนที่มันบานแล้วก็จะไม่เอานะคะจะเอาแค่ดอกตูมอร่อยเจอเห็ดนางลมค่ะโอ้ยอร่อยนะคะเนี่ยแกงไปผัดอันเล็กๆก็จะเอาไว้นะคะให้เขาคิดใหม่เพราะมันไม่ไกลบ้านเดินมาแป๊บเดียวอยู่หลังบ้านเองเขาหลังบ้านดูอันเล็กๆเนี่ยก็จะไว้เอาไว้ให้เขาโตค่อยมาเอาอ่ะอยากนิดนึงขึ้นเล็กๆก็ไว้เดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกค่ะเนี่ยดูมันขึ้นตามซอกครั้งเราก็ไม่เจอมันออยเตอร์มัชรูมค่ะเห็ดคอนส์เห็ดนางลมค่ะดอกหนึ่งอุ้ยอยู่ข้างล่างถ้ามันเจอแสงแดดมันก็จะเป็นสีเขียวถ้ามันยังไม่โดนแดดมันก็จะเป็นสีเหลือง
มีอีกไหมเด้อลองดูดูตุปูติปิเนี่ยต้นไม้นี่มีหรือเปล่ามียังไม่เกิดยังเล็กๆอยู่เนี่ยโอ้ยเล็กผัดอยู่ยังเล็กๆอยู่เนี่ยเยอะอยู่นะคะนุ่นเล็กๆเพิ่งเกิดเดินนี่โอ้ยนี่นั่งไหนที่มันดูต้องแกะกาบออกเยอะมากนะคะดูข้างบนดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์มาเก็บยังทันยังได้เลยเนี่ยค่ะดูโอ้อะไรจ๊ะป้านานอันนี้ต้องแกะออกเพราะมันอยู่ใต้นี่ก็มีเขาโตดูตำไอ้นี่ล่ะอันนี้ก็ใหญ่พอได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอร่อยเดียวอันที่มันเล็กๆ ก็เอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันโอ้ดูตรงนี้สิโอ้ยข้างบนนี่ไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอ้ยยังไม่เดินไปไหนเลยดูเห็ดโอ้ยเยอะจริงๆเดี๋ยวมีก่อนนะคะมีตะกร้าเดี๋ยวไปตัดที่บ้านโอ้ยดูค่ะงามเลยใหญ่มากๆเดี๋ยวเล็กๆอยู่เดี๋ยวไว้นี่ก่อนดอกเล็กเราเงียวหรือเปล่าแก่แล้วโอ้ยนั่นก็จุ่มหนึ่งโอ้ยอ
สวยดีงามมากดอกตุ้มๆนี่นึงไปกันค่ะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเพิ่งจะตัดขาเสร็จอันนี้ก็จะเป็นเห็ดคอนสนฮันนี่มัชรูมส่วนอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดขาอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางรมนะคะจะมี2ชนิดเห็ดนางรมก็จะไอ้ตัวมัชรูมแล้วก็จะมีออเรนจ์ออยสเตอร์มันจะมี2ชนิดนะคะถึงบ้านเรียบร้อยวันนี้ก็ได้เยอะพอสมควรอันนี้ก็ได้กะละมังนึงนี่ก็จะเป็นฮันนี่มัชรูมเห็ดคอนสนก็จะทำลวกแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ